สวัสดีครับท่านผู้ชมผมนายแพทย์มาดิษฐ์วัดชัยนันท์วันนี้จะขอนำเสนอบทความเพื่อสุขภาพเรื่องภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่สามารถพบได้ในคนที่มีอาการท้องผูกท่านผู้ชมครับอาการท้องผูกที่เกิดขึ้นกับคนเรานั้นจัดเป็นภาวะอย่างหนึ่งที่เราพบได้บ่อยที่สุดแต่ในกรณีที่นานๆเป็นครั้งหนึ่งจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรส่วนในกรณีที่มีอาการท้องผูกมาเป็นเวลานานและทุกครั้งที่มีคันขับถ่ายอุจจาระจะมีการเบ่งถ่ายนั้นสามารถนำไปสู่การเกิดภาวะแทรกซ้อนหลายอย่างด้วยกันเป็นต้นไปอย่างที่หนึ่งจากการเบ่งถ่ายในทุกครั้งที่มีการขับถ่ายมันสามารถทำให้เส้นเลือดดำที่บริเวณลำไส้ตรงส่วนล่างหรือบริเวณรอบๆรูทวารหนักเกิดการขยายตัวและบวมขึ้นมาภาวะดังกล่าวนี่นะครับเราเรียกบริสิดวงทวารพบได้บ่อยในผู้ใหญ่เป็นภาวะที่ก่อให้เกิดมีเลือดออกในขณะขับถ่ายอุจจาระได้ภาวะแทรกซ้อนอย่างที่สองก็คือมีรอยแผลฉีกขาดที่ขอบรูทวารหนักอันเป็นผลหนึ่งมาจากอุจจาระที่แข็งตัวครูดผ่านผิวภายในลำไส้ตรงส่วนล่างและที่บริเวณคอของรูทวารหนักทำให้คนที่เป็นโรคดังกล่าวมีอาการเจ็บปวดได้อย่างมากนอกเหนือไปจากนั้นการมีแผลดังกล่าวมักจะนำไปสู่อาการคันได้ภาวะแทรกซ้อนอย่างที่3ก็คือบางส่วนของลำไส้ตรงส่วนล่างเนี่ยนะครับหรือทั้งหมดถูกดันออกมานอกร่างกายผ่านรูทวารหนักท่านผู้ชมครับในกรณีที่มีเบ่งถ่ายในทุกครั้งที่มีการถ่ายอุจจาระมันสามารถทำลายลำไส้ตรงส่วนล่างหลุดจากที่ยึดเกาะและในทุกครั้งที่มีการเบ่งถ่ายจะถูกดันออกมานอกร่างกายได้บางรายถึงกับต้องยัดเข้าไปหรือไปให้แพทย์ในโรงพยาบาลเป็นผู้จัดการให้อันถัดไปก็คือกระเปาะที่เกิดขึ้นตรงผนังของลำไส้ใหญ่จากคนที่มีอาการท้องผูกเป็นเวลานานและมีการออกแรงเบ่งถ่ายในทุกครั้งที่มีการขับถ่ายนั้นสามารถทำให้ความแข็งแรงของผนังลำไส้นี่เสียไปยามผลให้เกิดมีกระเปาะขึ้นมากระเปาะที่เกิดขึ้นนี่แหละครับอาจเกิดมีการอักเสบซึ่งจะทำให้คนผู้นั้นมีอาการปวดท้องได้อย่างรุนแรงมีอาการไข้และมีเลือดออกภายในภาวะแทรกซ้อนอันถัดไปก็คืออุจจาระที่แห้งและแข็งภายในลำไส้ใหญ่มันสามารถแทงผนังลำไส้ใหญ่ให้ทะลุได้ภาวะแทรกซ้อนที่พบได้อีกก็คือก่อให้เกิดมีไส้เลื่อนที่ผนังของช่องท้องที่พบได้คือตรงบริเวณสะดือหรือตรงเวียนขานี้อันถัดไปก็คือมันสามารถก่อให้เกิดการอักเสบของทางเดินปัสสาวะได้จากการที่มีอุจจาระคั่งค้างอยู่ในลำไส้ใหญ่ในปริมาณมากมันสามารถกดทับกระเพาะปัสสาวะเป็นเหตุให้มีปัสสาวะเหลือตกค้างภายในกระเพาะปัสสาวะเป็นเหตุให้เกิดมีการอักเสบได้อันสุดท้ายที่อยากจะกล่าวถึงก็คือภาวะท้องผูกเรื้อรัง
สามารถก่อให้เกิดอาการปวดหลังได้ท่านผู้ชมครับโดยสรุปแล้วเราเห็นว่าภาวะท้องผูกที่เกิดขึ้นคนเรานั้นหากเราไม่ทำการรักษาและปล่อยให้เรื้อรังมันอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนอันไม่พึงปรารถนาได้หลายอย่างเป็นต้นว่าเกิดริดสีดวงทวารเกิดแผลปีรอบทวารหนักทำให้ลำไส้ปูดออกมาทำให้ปวดหลังทำให้เกิดเป็นกระเปาะในผนังลำไส้ทำให้เกิดมีไส้เลือดและทำให้เกิดมีการอักเสบของทางเดินปัสสาวะได้เพราะฉะนั้นจึงมีเหตุผลเพียงพอที่เราจะต้องป้องกันอย่าให้เกิดตั้งแต่แรกท่านผู้ชมครับโอกาสหน้าผมจะนำเสนอเรื่องการเบ่งถ่ายอุจจาระสามารถทำลายชีวิตได้ท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอยุติลงเพียงแค่นี้สวัสดีครับ